อำเภอสารพีที่จังหวัดเชียงใหม่เขาแตกตื่นกันคุณผู้ชมจู่ๆมันมีโคมยี่เป็งโคมยักษ์อ่ะแล้วมันเป็นหน้าของจันเจาอ่ะจันเจาที่เป็นมือปราบคู่กายของเปาบุญจินถูกต้องถูกต้องแล้วก็ตกอยู่เนี่ยค่ะกลางหมู่บ้านคาดว่าน่าจะลอยมาจากฝั่งเมียนมาหรือเปล่าแต่ลอยเฉยๆมันไม่เท่าไหร่ไงก็เก็บไปทิ้งได้ถูกไหมแต่ลอยรอบนี้มามีเงินรางวัลติดมาด้วยค่ะคุณผู้ชมลองดูนะดูชาวบ้านเลยมีรอยยิ้มกันเนี่ยนะคะนี่เมื่อช่วงค่ำวันนี้นะคะชาวบ้านในพื้นที่บ้านกู่แดงหมู่ที่6ตำบลหนองแฝกอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่แตกตื่นกันเลยค่ะอย่างที่บอกโคมลอยขนาดเท่าบ้านน่ะเออหางโคมลอยมีความยาว100กว่าเมตรใหญ่จริงใหญ่มากเนี่ยผืนนี้คุณผู้ชมเขาบอกว่ามันเป็นลักษณะผืนผ้าหลายผืนผูกอยู่กับเชือกไนลอนแล้วก็ลอยมาตกกลางหมู่บ้านในที่ดินที่เป็นพื้นที่ของสวนชวนชมของลุงแดงค่ะมีชาวบ้านต่างมามุงดูนะครับแล้วก็ตื่นเต้นกันใหญ่เลยไม่เคยเห็นโคมลอยใหญ่ขนาดนี้เบื้องต้นพอตรวจสอบพบว่าเป็นโคมลอยยักษ์ทำจากวัสดุเป็นพลาสติกใสนะคะแล้วก็พิมพ์ด้วยภาพองครักษ์จันเจ้าในละครโทรทัศน์เรื่องเป่าบุญจินเนี่ยภาพเนี้ยเต็มไปหมดเลยแล้วก็ยังมีเสื้อผ้าชุดกีฬาเด็กเป็นทีมฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเบอร์7ด้วยเบอร์7ของใครนะโรนัลโดเขาย้ายไปนานแล้วแล้วไม่ใช่แฟนผีทุเรศตอนนี้เบอร์7ของแฟนผีใครแล้วล่ะของใครทีมงานรู้ป่ะเออมีเบอร์7เนี่ยนะเออเบคแฮมเก่าแล้วคุณเอาล่ะก็เนี่ยก็เบอร์7อ่ะเออพี่โจเขาแฟนหงคุณผู้ชมเออแล้วก็มีผ้าห่มแล้วก็ของอื่นๆผูกติดอยู่ด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีซองจดหมายเขียนด้วยภาษาเมียนมาเบอร์โทรศัพท์แล้วก็เงินจ๊าดเมียนมาค่ะถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ300บาทในจดหมายระบุบอกว่ามีรางวัลเป็นให้กับผู้ที่เก็บโคมลอยได้นี่เป็นภาษาของเขาหนีสั้นๆเป็นจดหมายน้อยแบบนี้นะคะทีมข่าวก็เลยได้คุยกับแรงงานชาวไทยใหญ่ที่มามุงดูบอกว่าโคมลอยยักษ์ลูกนี้เป็นไปได้ว่าอาจจะมาจากฝั่งเมียนมานะคะที่เขาปล่อยกันในช่วงเทศกาลออกพรรษาและมันก็ลอยมาตามกระแสลมข้ามแดนมาไกลจนกระทั่งมาตกกลางหมู่บ้านแห่งนี้นะคะ300ไม่รู้ใครได้อ่ะอาจจะชื่นชอบ จันเจ้าอ่ะเหอเจียจิ้งถ้าจะไม่ผิดนะใช่ใช่ใช่เป็นนักแสดงเรื่องนี้นะครับรถอยู่บ้านเสียฟันครับวิ่งมาอย่างเดียวแหละนึกว่ามันจะลงใกล้ๆบ้านนี้ก็ผมก็วิ่งมาละซึ่งเนี่ยไอ้แดงมาตางส้นก่อนแล้วนึกเหมือนเชื่อ